เฮ้ยเอาภาพมุมมองอย่างนี้ผ่านกล้อง VR ก็ได้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหากล้องแอคชั่นแคมีร่านะครับหรือว่ากล้องติดหมวกครับที่มุมมองกว้างกว่ากล้องทั่วๆไปนะครับถ่าย 4K ได้ 2K ได้ Full HD ได้และเอามาเล่น VR ได้ด้วยนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยกับ Nanotech T360 ครับที่พูดมาทั้งหมดกล้องตัวนี้ทำได้สำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับกับ Nanotech T360 ครับที่สั่งมาจาก Lazada นะครับเพื่อนๆที่อยากได้เนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสั่งกันเองได้เลยครับตัวนี้ตัวเดียวกับที่ผมรีวิวแน่นอนสำหรับกล้อง Nanotech T360 ครับเป็นกล้องแอคชั่นแคมร่าที่เป็นรูปแบบของเลนส์แบบ Fish Eye ครับที่เห็น360องศาสำหรับเพื่อนๆครับที่สงสัยว่ามันต่างจากกล้องแอคชั่นแคมทั่วไปยังไงครับ T360 แบบนี้นะกล้องแอคชั่นแคมร่าทั่วไปเนี่ยมุมมองอยู่ที่ประมาณ170องศาครับเป็น wide screen แบบกว้างออกไปด้านข้างนะแล้วจอก็จะเป็นจอแคบใช่ไหมแบบ 16:9 นะครับที่เราสามารถเอามาใช้งานได้เลยนะแต่ส่วนที่เป็นกล้อง360เนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมครับหรือเป็น fish eye แบบวงกลมนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะเอามาใช้งานวิดีโอนะฮะคุณจะต้องเอาไปครอปนะครับซึ่งข้อดีคือเราสามารถครอปภาพแล้วเลือกตำแหน่งเฟรมได้ค่อนข้างหลายตำแหน่งในการถ่ายครั้งเดียวครับเหมาะกับเอาไปติดหมวกนะหรือเอาไปติดกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับเวลาคุณไปเล่นสกีเวลาคุณไปเล่นเจ็ตสกีหรือว่าเวลาคุณขับรถแข่งนะมุมมองเนี่ยจะครบถ้วนแล้วก็กว้างมากแล้วก็ส่วนคนที่อยากจะเอาไปทำวิดีโอ VR ของตัวเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีโปรแกรมที่คอนเวิร์ตออกมาเป็น VR ให้เราได้เลยครับนะครับผมขอแกะอย่างนี้เลยกันนะปึ๊บนี่ครับนี่ตัวกล้องนะอยู่ด้านบนนะครับเขาก็ยึดติดมาบนฝาแบบนี้นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีตัวรีโมทข้อมือมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวนะครับว่ากล้องเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมขอดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาข้างในก่อนคู่มือที่ให้มานะครับก็เป็นคู่มือทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแล้วก็ของที่ให้มาในกล่องเนี่ยจริงๆอัคเซสซอรี่เดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องแอคชั่นให้มาไม่เยอะนะกล้องที่ให้มาเยอะๆมักจะเป็นกล้องราคาถูกๆครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยกล้องราคาเกิน 2,000 กว่าบาทกับให้อัคเซสซอรี่ที่น้อยกว่านะครับก็จริงๆแล้วให้เฉพาะที่จำเป็นนั่นแหละนะข้อดีของอัคเซสซอรี่ที่มาในกล้องแพงเนี่ยผมจากที่ผมไปใช้นะเวลาโดนน้ำทะเลโดนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับแต่พวกที่มันมาถูกๆชุดใหญ่ๆเนี่ยเป็นสนิมทุกทีเลยอ่ะมาดูครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีตัว cover นะครับที่ต่อกับพวกเขาเรียกอะไรนะไม้กันสั่นอะไรต่างๆนะแหนบตัวนี้สามารถปรับด้านหลังได้นะครับอันนี้ชอบมากครับมีฝาครอบเลนส์มาด้วยนะครับอันนี้เป็นประแจครับสำหรับถอดน็อตโอ้ผมหาซื้อนานมากไม่มีนะอันนี้มีด้วยนี่ครับตัวยึดต่างๆที่ให้มาพร้อมกับสายชาร์จครับก็อยู่ในมือแค่นี้เองมาดูกันชัดๆครับสำหรับกล้อง Nanotech T360 ตัวนี้นะครับก็มีรีโมทบังคับให้มานะกล้องตัวนี้เนี่ยไม่มีจอครับเพราะนั้นพอไม่มีจอเนี่ยเราก็ต้องซิงกับโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะจริงอย่างนึงเนี่ยที่ชอบมากเลยที่เขาให้มาคือประแจตัวนี้นะครับมันสามารถแบบเอามาปลดล็อกพวกนี้ได้นะเพราะเวลาเราขันเนี่ยมันเจ็บมือพอสมควรเลยนะตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกครับแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นโลหะแล้วก็คุ้มด้วยยางนะฮะตัวเลนส์เนี่ยกว้าง360องศาครับมีระบบกันสั่นในตัวนะแต่ก็จะเป็น360องศาแบบด้านเดียวครับจะไม่เหมือนตัวที่เป็น VR ที่สำหรับถ่ายเห็นแบบรอบด้านเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นด้านเดียวนะที่ชอบมากเลยก็คือมีตัวฝาครอบมาให้แบบนี้ด้วยนะเพราะว่าฝาเลนส์แบบนี้เนี่ยพอเป็นรอยปุ๊บเราก็จะถ่ายแล้วแบบภาพไม่ค่อยชัดฮะตัวกล้องเนี่ยกันน้ำในตัวที่ระดับ10เมตรครับไม่มีจอหลังนะครับแล้วก็แบตเป็นอินเทอร์นอลครับ 1,200 มิลลิแอมนะครับตัวนี้เนี่ยบันทึกข้อมูลผ่าน TF card ครับหรือว่า micro SD นะครับก็ควรจะใช้คลาส10ขึ้นไปครับแต่นั้นแนะนำเลยนะก็คลาสสูงๆไว้ครับพวก U1 U3 ขึ้นไปนี่จะยิ่งดีเลยนะการดึงข้อมูลออกสามารถทำผ่านเคเบิล USB ได้ครับแล้วก็ดึงข้อมูลเนี่ยเข้าโทรศัพท์มือถือได้ตรงเลยการชาร์จนะครับก็ผ่าน USB เช่นกันครับส่วนใครที่อยากจะต่อกับสาย HDMI นะครับขึ้นจอทีวีทันทีก็สามารถทำได้นะครับตัวกล้องเนี่ยไม่มีฟังก์ชันอะไรมากนะครับมีปุ่มด้านบนครับเป็นปุ่มเปิดปิดครับมีหน้าจอ LCD เล็กๆนะครับซึ่งจะบอกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นครับเวลาที่เราปรับแต่งกล้องครับปุ่มมีแค่2ปุ่มเท่านั้นเองนะครับหน้าจอ LCD เนี่ยบอกปริมาณแบตครับบอกวันที่นะครับแล้วก็บอกโหมดที่กำลังเข้าอยู่นะครับเราสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพนะครับแล้วก็โหมดถ่ายวิดีโอได้ครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเราอยากบันทึกเนี่ยเพียงแต่เรากดปุ่มสีส้มครับก็จะทำการบันทึกภาพครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยนับเคาน์ดาวน์เป็นการบันทึกวิดีโอละ
ะครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดนะครับหากต้องการเซตอัพค่าต่างๆครับให้กดปุ่มเปิดปิดกล้องนะครับ1ครั้ง2ครั้งครับเข้าไปที่เมนูการเซตอัพครับแล้วก็กดปุ่มสีส้มครับเราสามารถเซตอัพครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรทของกล้องนะครับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับและการตั้งค่าอื่นๆครับสำหรับเฟรมเรทแล้วก็ขนาดการถ่ายนะครับเราสามารถเซตอัพได้ตรงนี้นะมีสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4K 24 frame rate นะครับแล้วก็ 2K ครับ Full HD นะครับ60 frame rate 30 frame rate นะครับที่จริงในกล่องกับในคู่มือเนี่ยเขาแจ้งมาครับว่าสามารถตั้งค่าได้ที่ Full HD เนี่ย96 frame rate ครับนี่เห็นไหม96 frame rate นะในคู่มือก็มีแต่ว่าผมหาโหมดตั้งค่าตรงนั้นไม่เจอนะก็เลยยังไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ว่า60 frame rate เนี่ยทำได้แน่ๆนะแต่ที่เจ๋งมากๆอย่างนึงเลยนะที่เอาก็ที่กล้องตัวนี้ราคาค่อนข้างอาจจะสูงนิดสำหรับกล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับก็คือราคาเกือบ 3,000 บาทเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูครับว่าเซ็นเซอร์ Sony เนี่ยได้ความชัดแค่ไหนนะสามารถใช้งานได้กับทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะลองใช้กับ iPhone ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับหลังจากเราเปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงกลางอันนี้เนี่ยค้างไว้ได้นะก็จะขึ้นมาเป็นตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ครับเมื่อเปิดสัญญาณ Wi-Fi แล้วครับให้เราปลดโทรศัพท์มือถือครับเข้าไปที่หน้าเซตอัพสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วทำการเชื่อมต่อกับกล้อง T360 ครับสำหรับคนที่เข้าครั้งแรกครับพาสเวิร์ดคือ12345678นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาครับแปลว่ากล้องได้เชื่อมต่อแล้วครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆโหลดแอปมานะครับแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อว่า 360HDV เมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ค่อนข้างง่ายเลยนะเราแค่คลิกเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับแค่นี้ภาพก็จากกล้องก็แสดงมาแล้วนะนี่ตอนนี้สังเกตว่าภาพที่เพื่อนๆเห็นน่ะมันเป็นวงกลมครับกลมดิ๊กเลยนะเพราะนั้นเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปใช้งานวิดีโอแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าสังเกตว่ามุมมองเนี่ยปกติกล้องเนี่ยเราจะเห็นแค่ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นกล้องแอคชั่นแคมทั่วไปแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นเป็นวงกลมเลยแล้วก็ภาพเนี่ยถือว่าคมชัดแบบมากเลยนะส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนมุมมองในกล้องแบบนี้เลยนะครับเราก็เลือกได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความใกล้เคียงของกล้องตัวนี้ในโหมดฟังก์ชันในการดูนะมันจะคล้ายกับพวกกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับเพื่อกล้องวงจรปิดในบ้านสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะเอาไปใส่กับแว่น VR นะครับแบบนี้นี่ที่เป็นแว่น VR นะเราก็สามารถปรับเข้าโหมด VR ได้เลยโดยเมื่อเราเข้าโหมด VR เนี่ยให้เราทำการตะแคงกล้องครับหลังจากนั้นภาพที่เราเห็นครับก็จะเป็นภาพเนี่ยแบบนี้ครับผ่านแว่น VR ทันทีครับนะการใช้งานเนี่ยหากเราหมุนซ้ายหมุนขวาครับเนื่องจากกล้องตัวนี้มันไม่ใช่360แบบที่เห็นรอบด้านนะมันเป็น360แบบที่เห็นเฉพาะด้านหน้าของเลนส์เท่านั้นนะครับมันจะทำให้เลนส์เนี่ยหมุนไปหมุนมานะครับแต่กรณีที่ถ้าเราเอาติดอยู่บนหัวแล้วใช้งานกับเลนส์กล้องตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพในแว่นเนี่ยเป็นภาพ VR นั่นเองนะครับเหลือเพื่อนๆที่ถ่ายวิดีโอเป็น VR นะเราสามารถไปตั้งถ่าย VR แล้วก็เอามาคอนเวิร์ตเปิดมาเป็นวิดีโอแบบนี้ดูได้เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นภาพ VR ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยทันทีครับไม่ต้องไปคอนเวิร์ตไฟล์เสียเวลานะส่วนคนที่จะเอามาติดหมวกนะผมก็ว่ามันก็ปลอดภัยมากขึ้นนะเพราะมุมมองที่เราจะเห็นเนี่ยมันกว้างขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราสามารถเห็นมุมมองที่กว้างมากกว่าปกติได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบส่วนอื่นๆของกล้องกันต่อเลยครับมุมของกล้องนาโนเทคจะกว้างกว่าครับกว้างเห็นบ้านทั้งบ้านเลยที่เดินออกมาประตูนะครับเดินออกมาฝั่งนี้นะนี่สุดนี่เลยนะครับตรงนี้ระยะกว้างมากนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องปกติที่เราใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยครับแค่นี้เองแขนผมหายไปแล้วนะนี่กล้องตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตครับก็มีไมค์อินเทอร์นอลด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่เนี้ยเราสามารถใช้เสียงจากไมค์ได้นะครับตอนนี้ผมถ่ายเป็น Full HD 60 frame rate นะครับกล้องตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตครับก็มีไมค์อินเทอร์นอลด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่เนี้ยเราสามารถใช้เสียงจากไมค์ได้นะครับครับเดี๋ยวเราลองเอาแอคชั่นแคมครับติดสเก็ตบอร์ดนะวางไว้เฉยๆครับจะเรียกว่าติดเลยนะปึ๊บแบบนี้ครับนี่ครับไปกลางฝนเลยครับThank you.
รีวิวก็ให้ดูไปแล้วครับจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบใครถูกใจก็ไปหาซื้อมาใช้กันเองเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ